ดอกไม้อันนี้นะครับจะมีแต่ส่วนของ HP นะครับดอกไม้มีเลือดนั่นเองนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาในหัวข้อ5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Artifact จะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องที่1ตรงส่วนของ Artifact เนี่ยครับเราจะเริ่มฟาร์มกันจริงจังหลังเลเวล45สาเหตุก็คือตรงส่วนของเลเวล45เนี่ยครับมันจะปลดดันเจี้ยนลำดับสุดท้ายขึ้นมาซึ่งตรงส่วนของดันเจี้ยนตัวนี้ครับถ้าเป็นนันอาร์ติแฟกต์พวกนี้ครับมันจะการันตีอย่างน้อย1ทองเป็นอย่างต่ำแน่นอนทั้งนี้นะครับตรงส่วนของพวกบอสโลกอะไรพวกนี้ครับก็มีโอกาสดรอปทองก่อนหน้านั้นแล้วนะและนอกจากนี้นะครับตรงส่วนของบอสโลกต่างๆนะครับแบบการันตีเลยบอสโลกจะอยู่ที่50นะพวกบอสอะไรสัปดาห์ทางหลายแหล่ครับอย่างบอสมังกรหน้าคุ้นของเรานะครับน้องดาวินนะฮะที่บินฉกไปฉกมาหรืออย่างบอสหมาป่านะฮะที่เป็นบอสอะไรสัปดาห์นะครับโอเคไหมน่ารักส่วนพวกบอสหาของตัวละครพวกนี้นะครับมีแบบนี้นะครับอันนี้นะครับตัวดีนะมันจะไปการันตีจริงๆนะครับอยู่ที่เลเวล55นะครับเพราะฉะนั้นก็ยาวหน่อยนะครับแต่ให้รู้เอาไว้นะข้อที่2นะฮะอาร์ติแฟกต์ทองเกลือใช้ประโยชน์ต่อได้คลิกไปที่กลางสรรสร้างตรงนี้นะครับเสร็จนะครับมันจะมีระบบในเรื่องของการหลอมลึกลับอยู่ซึ่งไอการหลอมลึกลับเนี่ยครับมันจะเป็นการที่เราอาร์ติแฟกต์นะครับ3อันนะครับยัดเข้าไปนะครับเพื่อสุ่มใหม่โอเคไหมซึ่งเราก็เลือกตามปกตินะครับวันนี้เราเลือกเซตได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเซตแบบเซตเก่านะครับมันจะไปสุดอยู่ที่เซตของตัวเซตธาตุน้ำนะครับเป็นอันนี้นะครับก็มาสุ่มได้นะครับย้ำนะฮะ3แลก1นะครับไม่ใช่ว่า1แลก1นะแล้วก็ดูออฟดีๆนะครับก่อนพี่จะสุ่มใหม่ทั้งนี้เอาให้มีใช้ก่อนนะคอยไม่ย่อยเรื่องที่3เซต3 4ดาวมีประโยชน์อย่าเพิ่งย่อยหมดคือต้องเข้าใจก่อนครับว่าในส่วนของ Genshin Impact เนี่ยครับมันจะมีตัวละครนะครับที่เราแบ่งออกเป็นตรงส่วนของซัพพอร์ตกับ DPS ใช่ไหมซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยครับมันจะมีบางเซตอะครับอย่างตรงส่วนของ Instructor ตัวนี้ครับซึ่งตรงส่วนของ Instructor เนี่ยครับมันจะมีเอฟเฟคใช่ไหมครับในกรณีที่เราใส่ครับทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นใช่ไหมมันจะทำให้เมื่อทำการเกิดปฏิกิริยาธาตุแล้วครับตัวละครทั้งหมดในทีมจะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น120หน่วยต่อวินาทีหรือในส่วนของ Excite นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติเราใช้ท่าไม่ตายนะครับเสร็จปุ๊บมันจะทำการฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนๆในทีมที่ไม่ใช่ตัวคนถือนะครับ2หน่วยเป็นเวลาทั้งหมดด้วยกัน6วินาทีซึ่งช่วยในการเจนพลังงานสำหรับช่วงต้นเกมโอเคไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้นะหรือนะฮะตรงส่วนของเซตนะครับที่ทุกวันนี้นะครับตรงส่วนของท้ายเกมนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้มีตรงส่วนสีทองก็ตามคือ Winter Sense นะฮะหรือตรงส่วนอันนี้นะฮะเพื่อนๆอาจจะเรียกว่าเซตสีลมนั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้ครับข้อดีของเขาก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับทำปฏิกิริยากระจายเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือถ้าเรากระจายธาตุไหนธาตุนั้นมันจะโดนลดต้านทานไปเลย 40% โอเคไหมอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีอาร์ติแฟกต์นะครับอีก2เซตนะครับที่เราสามารถใส่ผสมได้เสมอๆเลยนะอย่างตรงส่วนของกาดิเอเตอร์เนี่ยครับอันนี้ครับเพิ่มพลังโจมตี 18% นะฮะแล้วก็ตรงส่วนของวันเดอร์นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มชำนาญท่าทั้งหมดด้วยกันนะครับแบบ10หน่วยนะครับแต่ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวสเตตของอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันตรงสายกับที่เล่นไหมนะพวกเมนกับซับโอเคไหมครับของที่4เพื่อนๆจำตรงส่วนของลำดับพวกนี้ไปก่อนนะครับดอกไม้ขนนกนาฬิกาถ้วยแล้วก็ตรงส่วนของมงกุฎนะครับจำลำดับไปก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นในส่วนของตารางให้เพื่อนๆดูนะครับโดยที่ในส่วนของตารางนะครับจะสังเกตว่าตรงส่วนของดอกไม้นะครับอันที่1 นะครับดอกไม้อันนี้นะครับจะมีแต่ส่วนของ HP นะครับดอกไม้มีเลือดนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงส่วนที่2นะครับอันนี้นะครับตรงส่วนขนนกนะครับขนนกนี่ก็คือจะมีแต่พลังโจมตีนะครับอันนี้ที่เป็นเมนสเต็ปนะครับโอเคไหมแล้วก็ตรงส่วนที่3นะครับจะเป็นนาฬิกาตรงนี้นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ครับตัวนาฬิกาเนี่ยครับสเต็ปมันจะตามนี้เลยแต่มันจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านจะช่องอยู่คือ Energy Recharge ครับหรือว่าคือค่าฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะครับโดยที่ค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยครับจะทำให้เพื่อนๆฮะเก็บอนุธาตุแล้วมันฟื้นฟูตรงส่วนของอันติให้เพื่อนๆออกมาเร็วขึ้นนะครับโอเคไหมแล้วก็ส่วนที่4นะครับอันนี้นะฮะจะเป็นตรงส่วนของถ้วยนั่นเองนะครับถ้วยเนี่ยครับสิ่งที่แตกต่างกับอันอื่นนะครับคือมันจะมีตรงส่วนของน้ำเมทเปอร์เซ็นต์โผล่ขึ้นมานะครับโดยที่เป็นในทางกายภาพแล้วก็ตรงส่วนของธาตุต่างๆเลยนะ
และสุดท้ายครับส่วนที่5ในส่วนของมงกุฎตรงนี้นะฮะมงกุฎนะครับมันจะมีในส่วนของควิเลดควิดาเมจตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีฮีลลิ่งโบนัสด้วยนะครับแต่โดยมากครับที่ใช้กันจะเป็นคีเลดกับคีดาเมจมากกว่าแล้วก็จะข้ามไปใช้ตรงส่วนของพวกบนๆฮะแล้วแต่ตัวแล้วแต่ทีมไปโอเคไหมครับแต่หลักๆเนี่ยครับอันนี้ที่ปรารถนากันมากที่สุดนะฮะจะเป็นคีเลดกับคีดาเมจนั่นแหละฮะทีนี้ครับตรงส่วนของสแตทเนี่ยครับมันจะมีประเด็นเรื่องของดาวของอาร์ติแฟกต์ด้วยอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะมีเรตติ้งตรงนี้นะฮะเช็คเรตติ้งกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลแม็กนะครับตามแต่ละดาวนะครับอันนี้พรุ่งนี้นะฮะแล้วให้จำตรงส่วนนี้นะครับนี่นะฮะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะนี่นะสังเกตนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับเอาแบบ5ดาวเลยนะ5ดาวนะครับไก่ย่างนะฮะอันนี้นะครับมันจะตันนะฮะในส่วนของอัปเกรดนะครับจำนวนครั้งนะครับมันได้แค่5นะครับแม็กและอันนี้มันเกิดจากการสุ่มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะโอเคไหมซึ่งตรงส่วนของการสุ่มสเตต1ครั้งเนี่ยครับมันจะโดนโลตามนี้ฮะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นส่วนของ5ดาวนะครับเอาคีดาเมจละกันตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับพวกนี้ครับสมมุติว่าตรงส่วนของเริ่มต้นมาเนี่ยครับผมอาจจะมีโอกาสนะครับเป็น1ในนี้เป็น1ใน4ค่านี้อันนี้คือกรณีที่เป็น5ดาวนะครับพลังนี้ใช้แบบนี้ครับ1ใน4ค่านี้เสร็จปุ๊บทีนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับในทุกๆที่เราอัปเกรดไปสี่ขั้นเนี่ยครับมันจะทำการเพิ่มตรงส่วนของสแตทนะครับอย่างน้อย1อย่างเป็นเบสโดยที่ถ้าสมมติเพื่อนๆยังมีสแตทไม่ครบ4แถวมันจะสุ่มเพิ่มขึ้นมา1แถวก่อนใช่ไหมครับแต่ครับถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆมีแล้วมันจะสุ่มอัปเกรดอย่างน้อย1แถวที่อยู่ในสแตทของเพื่อนๆทีนี้เวลามันเพิ่มสแตทนะครับจะโดนหยิบจากตรงนี้ครับ4อันนี้ครับเอาไปเพิ่มโอเคไหมประมาณนี้นะครับตรงส่วนของสแตทกับมัลติสแตทนะฮะที่ควรจะรู้นะครับทีนี้เราไปกันเรื่องสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับเรื่องที่5นะครับในส่วนของอาร์ติแฟกต์ควรอัพอะไรก่อนดีอันนี้ผมขออนุญาตโชว์เป็นดาเมจฟอร์มูล่านะครับตัวเดิมนะฮะของเคอร์ชิงเมนนะครับตรงส่วนของเรฟเฟอเรนซ์ตัวนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงส่วนของเบสดาเมจตรงนี้ครับนี่นะตรงนี้นะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาร์ติแฟกต์นะครับจะเป็นตัวแดงตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแฟตแอทแทกกับแอทแทกโบนัสซึ่งแอทแทกโบนัสเนี่ยครับมันจะโดนทำการเอาไปคูณนะครับกับเบสตรงนี้ที่เป็นของชาแรคเตอร์นะครับชาแรคเตอร์แอทแทกกับเวพอนนะฮะอันนี้นะครับเป็นแอทแทกโบนัสซึ่งในระยะยาวโอเคแอทแทกโบนัสมันดีกว่าแต่พวกแฟตต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบค่าแบบคงตัวของแอทแทกเนี่ยครับมันระบุข้างหลังใช่ไหมซึ่งมันมีประเด็นอยู่ว่าตรงส่วนของตัวสเตตพวกนี้ครับกรณีที่เป็นขนนกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะฮะตามสเตตพวกนี้ดีๆนะครับถ้ามันอยู่ที่5ดาวเนี่ยครับมันอยู่ที่300กว่าเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปเทียบครับตรงส่วนของแอทแทกตัวละครเนี่ยอันนี้คือเลเวล90นะครับจากตรงส่วนของเกนชินอิมแพควิกิแฟนดอมนะครับอันนี้นะพวกนี้เนี่ยครับมันมีประเด็นว่าแต่พวกนี้ครับสังเกตไหมมันอยู่แค่200ถึง300เองโดยประมาณนะฮะโดยส่วนใหญ่จะอยู่แค่นี้มันจะมีตัวที่เกิน300อยู่ไม่กี่ตัวหรอกซึ่งถ้าเทียบนะครับเทียบต่อกับตรงส่วนของอาวุธนะครับอันนี้เป็น4ดาวกับ5ดาวนะครับเอาแบบ5ดาวนะครับไทยที่มากที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่741นะครับโอเคนะที่เลเวล90นะครับเท่ากับว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับถ้าเราดูกันจริงๆครับค่าแม็กกรณีที่เราตันเวล20ของ5ดาวเนี่ยมันจะราวๆครึ่งนึงของตัวเวพอนเลยใช่ไหมครับและเผลอๆจะมากกว่าตรงส่วนของตัวละครด้วยอันนี้เป็นสาเหตุที่ในช่วงต้นนะฮะในช่วงต้นที่เราแบบยังมีเบสตัวละครน้อยๆอยู่กับตรงส่วนของอาวุธเนี่ยเลเวลไม่ได้เยอะมากอะครับการอัพตรงส่วนของขนนกขึ้นมาช่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลเยอะเพราะมันให้300เลยนะเท่าๆกับตรงส่วนของตัวละครแบบเวล90บางตัวด้วยซ้ำหรืออาจจะมากกว่าใช่ไหมครับและอยู่ในประมาณนะฮะครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงของเวล90นะครับในใช้ของอาวุธซึ่งมันช่วยได้มากๆเลยนะฮะดังนั้นนะครับสามารถอัพในส่วนของคนนกขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ เล่นง่ายมีดาเมจสำหรับในการตีมอนก่อนได้นะครับในกรณีที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือกลางเกมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชิญครับ